ำข้าวเหนียวข้าวเจ้าเลิศล้ำคือสิ่งวิเศษอันเลิศล้ำสุดฟื้นกลืนกล่ำหายจากดินแดนร้อยแก่นสารสินบรรพชีวินที่มรดกไทยศาสนาศรัทธาเสื่อมคลายผู้คนจิตใจแตกสลายพวกเราต้องช่วยคลายและไทยรันไทยรายไทยรันตะลุยแดนอีสานไทยรันตะลุยแดนอีสานไทยรันจากตำนานดึกดำบรรพ์ไทยรันเป็นไดโนเสาร์เผ่าไทยทุ่งนาธรรมชาติพื้นป่าอีสานในลาด้วยข้าลงทันใดออกมาจนภัยคืนสู่วิกฤตและจิตใจไทยรันตะลุยไปไทยรันไทยรันพาสิ่งไว้เจกลับหน้าแล้วนำศรัทธากลับหาประชาชนโปร่งลาวดนตรีกลับมานิยมธรรมชาติกลับมาอุดมเป็นนินแดนสุขสันต์เพราะไทยรันไทยรันในยุครุ่งเรืองของภาคอีสานมีสิ่งวิเศษ4อย่างถูกสร้างขึ้นโดย4ชนเผ่าเพื่อคอยรักษาสมดุลของสรรพสัตว์และธรรมชาติรวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่พืชพันธุ์เป็นจุดกำเนิดความเชื่อท้องถิ่นสังคมความศรัทธาล่อล้อมเป็นวิถีชีวิตของผู้คนกำเนิดเป็นเสียงดนตรีถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตมิตรภาพซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาช้านานจนกระทั่งด็อกเตอร์ปัญญานักธรณีวิทยาผู้ชอบสะสมของเก่าได้ค้นพบความลับของวิเศษทั้ง4ชิ้นในหนังสือร้อยแก่นสารสินและได้ออกตามหามันจนรวบรวมได้ของวิเศษทั้งหมดแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็ตามมาเมื่อของวิเศษถูกขโมยทำให้ดินแดนเหล่านั้นเกิดภัยพิบัติและห่วงเวลาระหว่างยุคปัจจุบันกับยุคไดโนเสาร์ผิดเพี้ยนจนเกิดช่องโหว่ของประตูมิติเปิดค้างไว้และแล้วด็อกเตอร์ปัญญาได้ล้มป่วยลงเพราะอาถรรพ์จากของวิเศษแขนเอ้ยคำเอ้ยครับอาจารย์ผมอยู่นี่ครับอาจารย์นี่คือหนังสือร้อยแก่นสารสินในนี้จะบันทึกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งวิเศษทั้ง4เอาไว้นะแคนอาจารย์อยากให้เก็บหนังสือเล่มนี้ไว้แล้วเอาของวิเศษทั้ง4ไปคืนยังสถานที่เดิมของมันเพื่อให้สมดุลของธรรมชาติกลับมาแคนรับไปสิครับอาจารย์อาจารย์ไม่ต้องกังวลนะครับผมจะเอาสิ่งวิเศษกลับไปยังที่เดิมให้ได้แล้วผมล่ะครับอาจารย์เจ้าเป็นคนใจร้อนทำการใหญ่ไม่สำเร็จหรอกหมดธุระแล้วผมขอตัวก่อนนะครับอาจารย์อาจารย์พักผ่อนมากๆนะครับลาล่ะครับนี่มันเฮ้ยจะหนีไปไหนล้อมมันเอาไว้อย่าให้หนีไปได้แย่แล้วเราโดนล้อมแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยทำไงดีให้ลัดลูกต้องหนีไปพ่อและพี่ๆจะเปิดทางให้แต่พ่อฮะลูกคือความหวังของพวกเรารีบไปซะมึงจะเข้ามาแล้วได้ไม่โอ้โหปีกเข้ามาได้เฮ้ยเฮ้ยทำไงดีทีนี้ไทยรันวิ่งเตรียมสตาร์ทเตรียมนี่หนีไปเลยหนีไปเลยยังไงกันเลยนี่ดูมัน
ไหนหยุดมาจะหนูเฮ้ยเฮ้ยมันไม่หยุดมันไม่หยุดเจี๊ยบนี่นะโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยพอแล้วหยุดหยุดหยุดโอ้ยไม่ทันหรอกแล้ววะเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยสวัสดีครับปู่คำสวัสดีกระติบไม่เจอกันนานโตขึ้นเยอะเลยนะเรามาหาปู่แคนเลยครับผมปู่แคนคงอยู่แถวๆห้องทำงานในศูนย์วิจัยทางนั้นแหละลองเดินไปดูนะครับปู่ขอบคุณมากนะครับถึงแล้วสวัสดีครับปู่กระติบมารายงานตัวแล้วครับอยู่ไหนนะจำได้ว่าวางไว้แถวนี้นี่นะเจอแล้วปู่แคนครับมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันล่ะเนี่ยมาปู่กำลังศึกษาซากฟอสซิลเจ้าคอยาวอยู่พอดีเลยล่ะฮะอ๋อเจ้านั่นล่ะครับปู่ใช่มันชื่อผู้เวียงโกสอรัสซิลินทอนเน่เป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีคอยาวเคยอาศัยอยู่บนโลกในยุคครีเทเชียสตอนต้นเมื่อประมาณ130ล้านปีที่แล้วนะโอ้โหปู่มีอะไรให้ผมช่วยบ้างไหมฮะช่วยไปหยิบแปลงในกระเป๋าของปู่ที่อยู่ในห้องทำงานให้หน่อยสิได้ครับผมอยู่ไหนนะนี่ไงเจอแล้วฮะว้าเสียงอะไรฮะนั่นมันนี่มันตัวอะไรกันเนี่ยยะไรบิ๊กวารานุชไม่ใช่เฮ้ยไม่รู้ละเพนกอนเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอ่ะหรือว่ากลัวกลัวเกิดมาไม่เคยเจอตัวอะไรน่ากลัวแบบนี้เลยมอง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 ไม่เร็วนี่ไม่ใช่หมานะแต่กลิ่นหอมดีออกไปกินก็ได้มาเลยว่ะมองตามมาหนูชอบใจเย็นเลยนะจับได้แล้วใจเย็นๆฉันไม่ทำอะไรนายแล้วนะนายเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮะฉันเป็นไดโนเสาร์เฮ้ยโอ้โหนี่มันยังมีไดโนเสาร์อยู่บนโลกนี้อีกเหรอฉันชื่อกระติบแล้วนายชื่ออะไรอ่ะฉันชื่อไทรันอ่ะไอ้ยะงั้นตามฉันมาถ้าคนไม่เห็นน่ะโอ้โหจะแย่แน่เลยไอ้ไทรันนายรออยู่ตรงนี้นะเงียบๆนะเดี๋ยวฉันมาถ้าเกิดบนโลกเนี้ยยังมีไดโนเสาร์เหลืออยู่อีกละฮะมันจะเป็นไปได้ยังไงไดโนเสาร์น่ะสูญพันธุ์มาหลายล้านปีแล้วนะจะมีเหลือก็แต่เจ้าฟอสซิลแบบเจ้าคอยาวตัวนี้นั่นแหละหลานฮะไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วเหรอครับว้ายไดโนเสาร์บุกทำไงดีทำไงดีการค้นพบครั้งใหญ่ต้องรีบโทรหานักข่าวแล้วปู่ครับใจเย็นฮะตื่นเต้นตื่นเต้นคือเจ้าเป็นไดโนเสาร์ของจริงสินะของจริงเมดอินคลองถมเลยครับปู่จริงด้วยนะดูฟันแหลมคมสิสมบูรณ์มากๆเลยนะขอโทษทีนะแทนโทษทีนะไทรันที่ว่าไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วเนี่ยจริงเหรอครับปู่ฮะใช่แล้วกระติบปัจจุบันนี้โลกเราไม่มีไดโนเสาร์เหลืออยู่แล้วถ้างั้นไทรันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงล่ะครับปู่ใช่ใช่ผมมาได้ยังไงครับปู่แล้วไทรันจำได้หรือเปล่าล่ะว่าไปทำอะไรทำไมจู่ๆถึงมาอยู่ที่นี่ได้ผมเหรอตอนนั้นอ่ะผมวิ่งมาจนตกหน้าผาแล้วก็มีแสงวูบวาบจากนั้นผมก็มาอยู่ที่นี่ละอธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะไทรันอย่างนี้นี่เองจริงสิผมมีหนังสือเล่มหนึ่งรู้สึกว่าจะเกี่ยวกับการทะลุมิติมันอยู่ในกระเป๋าตามปู่มาสิใช่ยอมโอ้
นี่ไงหนังสือที่ปู่บอกอ๋อตอนที่อ่านมาเนี่ยปู่จำได้ว่ามันมีเรื่องการเปิดประตูมิติอยู่ด้วยนะจริงเหรอครับปู่ดีจังนะไทรอนเจอวิธีกลับบ้านแล้วพวกเราจะช่วยนายเองนะไม่ต้องห่วงนะทำถึงนี่ใจเจ๋ยทำไมตัวแสบอยู่นี่เองเจ้าแขนไม่เอาหนังสือของอาจารย์ไปเก็บไว้ไหนนะว่าจริงเฮ้ยเงานั่นมันอะไรเนี่ยหรือว่าโจรขโมยของเก่านี่ไม่ได้การละต้องเล่นมันก่อนละเฮ้ยอะไรนี่กิ้งก่ายักษ์เหรอเนี่ยไดโนเสาร์เหรอบ้าอะไรกิ้งก่าอย่าทำร้ายข้านะไอ้เจ้าตัวประหลาดนั่นมันคำพูดของข้าต่างหากเล่าอ้าวเหรอเกาก่อโทษเฮ้ยนี่แกเป็นไดโนเสาร์ตัวจริงหรือว่าปลอมกันเนี่ยจริงๆยังมีชีวิตอยู่ใจเย็นๆค่อยๆพูดกันก่อนได้มาดูนี่ก่อนเร็วๆๆมานี่ข้าชื่อคำภูภูมิข้าชื่อโมโซคุกิมิยะมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้เฮ้เฮ้นี่เจ้าไดโนเสาร์ทำไมมีอะไรถ้าข้าบอกว่าข้าจะช่วยเจ้าจะร่วมมือกับข้าไหมล่ะแบบหน้าชั่วๆแบบนี้แสดงว่าคิดอะไรไม่ดีแน่นอนแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเจ้าช่วยข้าจับเจ้านั่นนะข้าก็ไม่ขัดข้องอยู่แววเฮ้ยชั่วแล้วเราต้องทำอะไรบ้างครับปู่ด็อกเตอร์ปัญญาอาจารย์ของปู่เคยบอกไว้ว่าให้นำของวิเศษ4ชิ้นไปคืนที่เดิมปู่ว่ามันอาจจะเป็นร่องรอยให้เรารู้วิธีเปิดประตูมิติก็เป็นได้นะรอช้าอยู่ใหญ่เราต้องออกเดินทางกันแล้วเด็กๆพวกหลานพร้อมกันหรือยังล่ะฮะพร้อมจะลุยมาตั้งนานแล้วพูดได้ดีไปกันเลยกระติบนั่นมันไทรันนะครับปู่ผมอยู่นี่ฮะถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยนะเย้วู้ฮู้โอ้น้ำมันไม่ได้เต็มเหยียบมิดเลยระวังโอ้น้ำมันหมด